กลับมาที่วงการบันเทิงบ้านเรากันบ้างนะคะกับสาวสวยมาริยาภูลเลิศลาภค่ะที่ได้ออกมาพูดถึงความสัมพันธ์กับนักฟุตบอลหนุ่มตองกวินนะคะหลังอีกฝ่ายเนี่ยสารภาพว่าแอบปลื้มเธออยู่ค่ะทำเอาแฟนๆพากันเชียร์หนักมากเลยนะคะหลังสาวมาริยาภูลเลิศลาภเนี่ยได้ไปร่วมรายการแล้วก็ร้องเพลงคู่กับนักฟุตบอลหนุ่มตองกวินค่ะที่ดูเหมือนจะเคมีเข้ากันแบบสุดๆเลยนะคะจนหลายคนเนี่ยก็แอบจิ้นค่ะลุ้นให้ทั้งคู่พัฒนาความสัมพันธ์เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหนุ่มกวินก็เคยเอ่ยปากสารภาพนะคะว่าปลื้มเธอมากค่ะงานนี้เจอสาวมาริยาเธอก็บอกเลยว่าต้องเชียร์กันต่อไปนะคะเพราะว่ายังตอบไม่ได้ว่าสเปคหรือเปล่าเพราะว่าสเปคไม่ตายตัวค่ะส่วนตัวก็ชื่นชอบที่เขาเป็นคนเก่งรอบด้านนะคะพี่เขาน่ารักมากเลยค่ะแล้วเราก็ได้เจอกันแค่วันงานนั่นแหละค่ะเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันแล้วเขาก็เป็นคนที่น่ารักมากเขาก็พาคุณแม่มาด้วยซึ่งแบบคล้ายๆเราเลยเราก็ชอบพาแม่ไปทุกๆที่อะค่ะก็เลยเห็นว่าคนนี้แบบจิตใจดีร้องเพลงเก่งเล่นกีฬาก็เก่งสเปคเราหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะเมย์ไม่ได้มีสเปคขนาดนั้นค่ะคือเรายังไม่รู้จักเขาเมย์ชอบเขาที่เขาเป็นคนเก่งก็อยากชมกับว่าเขาเก่งมากไม่ให้เราใช้แบบชีวิตโสดแล้วค่ะคนแบบเชียร์อะไรตอนนี้ก็ต้องเชียร์ต่อไปค่ะตอนนี้เมย์โฟกัสเรื่องงานมากๆแล้วก็เรื่องครอบครัวด้วย